มาดูตัวอย่างที่อยู่ภาค2กันค่ะมันเข้ามาให้ดูหนังให้มองกล้องเป็นไงบ้างคะกี่นาทีนะ15วิมีความกลัวมีความเสียวไหมมีความเสียวไหมเฉยๆในที่เซอร์เป็นยังไงมันมีใครเขาทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยพี่ยักษ์ทำอะไรลุงยักษ์เหรอพี่ชายคนโตไงอยากเนี่ยทำไรเขาทำไรเขาถืออะไรถือค้อนถือขวานทำไรตุ๊กตาไงเขาเรียกว่าสารไงสารที่เป็นผีใช่ปะที่เขาโกรธไงที่ภาคที่แล้วน้องตายใช่ปะทุบทิ้งเลยเผาสารทิ้งแล้วกูคิดว่าภาคนี้จะได้เจอแย้มไหมผีเจอพี่มิ้มไหมหรอแอบสปอยว่าเจอแอบสปอยให้ว่าเจอเพราะว่าเขาไปถ่ายทำมาแต่ว่ารับเชิญสั้นๆหมายถึงว่าอาจจะย้อนไปในอดีตก็ย้อนไปตอนอดีตที่ยังอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันในเรื่องมันก็อาจจะตัดแล้วภาค2คุณจะไปดูไหมดูโอเคเอาไว้รอชมกันนะตัวอย่างเป็นไงน่ากลัวไหมเฉยมันยังไม่ค่อยมีอะไรเลย39มีแค่มาแค่33 35ปลาเลื่อนลงมาเข้าฉายวันไหนเนี่ย10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์โอเคครับเอาไว้เดี๋ยวรอดูทีเซอร์ใหม่มันจะมีตัวอย่างที่ยาวกว่านี้ออกมาอีกอันนี้มันแค่เรียกน้ำย่อยสั้นๆ35วินาทีเขาเรียกว่าทีเซอร์สั้นๆที่ทำเอาไว้เห็นก่อนแล้วพอหนังเขาตัดเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะไปตัดตัวอย่างออกมาก็ประมาณนาทีสองนาทีให้เห็นว่าเรื่องราวเป็นยังไงอันนั้นจะเห็นเยอะขึ้นก็เผื่อคุณอาจจะเห็นพี่มิ้นโผล่มาด้วยว่าโผล่มาในพาร์ทอดีตยังไงบ้าง